อาจารย์จริยาได้โดยตรงเลยค่ะใช่ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ084ค่ะ642ค่ะ6653ค่ะค่ะซึ่งอาจารย์ก็แต่ถังนี้ไม่แพงเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะราคาถูกมากค่ะใช่ถ้าประมาณตอนที่อาจารย์ทำมันปี4546ประมาณ 50,000 กว่าบาทเองค่ะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้วัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าสแตนเลสมันแพงขึ้นใช่ค่ะอาจารย์พร้อมที่จะเผยแพร่อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้ามีปัญหาเลยกับเรื่องแมลงก็ปรึกษาอาจารย์ได้เลยนะคะอาจารย์ยินดีค่ะขอบคุณนะคะแม่ก็เรียกว่าเป็นทางเลือกใหม่นะครับสำหรับใครที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพถูกต้องอย่างเช่นเราเป็นคนเจ้าของไร่สวนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใส่ใจดูแลแบบนี้ก็จะทำให้มีลูกค้าใช่เยอะๆถูกต้องแล้วก็ทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยได้รับการยอมรับใช่แล้วและที่สำคัญประหยัดด้วยเอาไปอยู่สักถังนึงใช้ได้เป็นไร่จะทำกี่ครั้งกี่รอบก็ได้อะไรเงี้ยเรื่องราวของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นมีอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ที่เอาใจคนที่เป็นเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเก็บเกี่ยวผลผลิตจะรู้ได้ยังไงจะสุกจะหามจะดิบอยู่แบบไหนนะวันนี้เรามีเครื่องมือเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นต้นแบบอุปกรณ์เก็บเกี่ยวและตรวจสอบความสุกแก่ของผลไม้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยกับเกษตรกรนะครับผมเราสามารถตั้งค่าสีได้นะครับว่าสีนี้สีเหลืองเนี่ยเราไปใช้กับมะม่วงเนี่ยสมมติมะม่วงไปเจอสีเหลืองปุ๊บเราตั้งไว้สีเหลืองเอามาใช่ไปเจอสีเขียวปุ๊บไม่เอาไม่เอาตั้งไว้สีดำเอ้าเน่าแล้วก็ไม่ได้เขียวไม่ได้มันก็นะก็ลองดูลองดูไปดูดีกว่านะครับว่าเจ้าเครื่องนี้ทำงานกันแบบไหนครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หญิงก็มาอยู่ที่บูธอันนี้เหมือนจะเป็นอุปกรณ์เก็บผลไม้แต่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ต้องสวัสดีเจ้าของบูธก่อนสวัสดีค่ะค่ะขอนำตัวนิดนึงค่ะชื่อขจารัตน์ทองโยครับชื่อเล่นชื่อโต้ครับค่ะแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้คุณโต้ทำขึ้นมาเองครับเป็นผลงานที่วิจัยร่วมกับท่านอาจารย์สุภกิจสายสุนทรนะครับค่ะแล้วเจ้าเครื่องมือนี้คือที่เก็บผลไม้ใช่หรือไม่คะใช่ครับเป็นอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุดครับโดยจะวัดความสุกแก่ของผลมังคุดโดยการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าสีของเปลือกมังคุดนะครับก็คือตะกร้อธรรมดามันวัดไม่ได้มันไม่รู้แต่อันนี้จะวัดค่าสีได้ถ้าสีที่เราตั้งไว้มันก็จะสุกแล้วเราก็จะเก็บมาและถ้าสีที่มันเราไม่ได้ตั้งไว้อะคะก็เครื่องจะไม่ทำงานครับก็คือถ้าเป็นสีที่เราตั้งค่าไว้เครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติครับตอนนี้พัฒนาเก็บแค่มังคุดแล้วถ้าเป็นมะม่วงอะคะได้ไหมคะได้ครับได้เหมือนกันครับแต่เราก็ต้องตั้งค่านิดนึงว่าสีระดับไหนแล้วเครื่องนี้มันมีการประกอบยังไงต่างจากตะกร้อทั่วไปยังไงบ้างอะคะก็คือเราจะนำพวกไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ควบคุมในระบบเซ็นเซอร์ครับก็มีมอเตอร์ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์มีอยู่2ตัวครับก็ใช้ถ่าน8ก้อนครับแล้วก็มีจอยสติ๊กในการควบคุมการทำงานครับแล้วอยากเห็นมันขยับอ่ะอยากรู้ว่าแบบถ้าเราจะจับแล้วมันขยับยังไงจะได้ไหมคะก็คือถ้าถึงเราจะขยับแต่ถ้ามังคุดไม่สุกมันก็จะไม่บีบเก็บลงมาใช่มันมี2ระบบครับคือจะเป็นระบบออโต้กับแมนนวลครับก็คือถ้าเป็นออโต้เราจะใช้เซ็นเซอร์วัดสีก็คือถ้าได้สีที่เราต้องการเครื่องก็จะทำงานอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นแมนนวลคือเรารู้แล้วว่าเราต้องการจะเก็บลูกนี้เราก็ใช้เป็นแมนนวลได้เราก็บังคับมือแบบเมื่อกี้ครับค่ะอ๋อแสดงว่าถ้าเราไม่บังคับมือเป็นออโต้มันก็เราก็ไม่ต้องใช้นิ้วโป้งของเรามันก็ทำให้มันเสร็จสับไปเลยใช่อ๋อค่ะโอเคได้ความรู้แล้วขอบคุณมากนะคะพูดถึงเรื่องราวของเกษตรตะกรผลผลิตการเก็บเกี่ยวอะไรแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องอาหารบ้างดีกว่าเพราะหิวจริงป่ะหญิงมีตัวนี้มาแนะนำพี่เต้อตัวนี้ชื่อว่าเส้นโซบะใบหม่อยใบมอนใบมอนเส้นโซบะถ้าใบหม่อยนี่พี่จะลองชิมเลยนะเพราะว่าใบมอนจากแป้งข้าวนะคะเจ้าตัวนี้มีความพิเศษพี่เต้อเพราะปกติเส้นโซบะเราสั่งวัตถุดิบมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นแป้งอย่างอื่นที่ไม่ใช่แป้งข้าวจ้าแพงมากนำเข้ามาอุ้นนุ่มเหนียวกินไหมเคยกินไหมราเมงราเมงอะไรเงี้ยกินบ่อยพี่หญิงก็ราเมงแบบที่มันต้องเอาบีบมะนาวแล้วก็เอาเส้นไปจุ่มในน้ำซุปที่มันเค็มๆแล้วก็กินมีไหมไม่เคยกินอุ้ยอย่างนี้แพงอะสิเท่าไหร่อ่ะก็สองสามร้อยอุ้ยตายหญิงไม่กินหรอกถ้าแบบนั้นนะตอนนี้เปลี่ยนใหม่เส้นโซบะ
แบบนั้นนอกจากจะอ้วนแล้วแพงแล้วต้องนำเข้าแล้วเรามีเส้นโซบะตัวนี้ชาใบหม่อนจากแป้งข้าวอันนี้เป็นทำเองจากแป้งข้าวทำในประเทศไทยมีชาใบหม่อนและชาใบหม่อนมีประโยชน์ต่อสุขภาพถูกต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยกินแล้วผิวพรรณจะแต่งตึงหน้าใสนะจะเป็นแบบไหนเนี่ยต้องไปชมเลยครับค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หญิงก็อยู่ตรงนี้เหมือนเส้นโซบะแล้วก็อยู่กับคุณแนนสวัสดีค่ะคุณแนนค่ะที่หญิงเห็นอยู่นี่มันคืออะไรอะคะคือเส้นโซบะชาใบหม่อนนะคะอันนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วมันมีขายในท้องตลาดไหมคะยังค่ะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการวิจัยอยู่อะค่ะค่ะแล้วมันเป็นเส้นโซบะที่แตกต่างจากเส้นโซบะทั่วไปยังไงบ้างอะคะปกติโดยทั่วไปเส้นโซบะจะใช้แป้งสาลีนะคะซึ่งมีโปรตีนกลูเตนซึ่งบางคนอาจจะแพ้ได้ค่ะซึ่งโซบะอันนี้คือทำจากแป้งข้าวแล้วก็ใช้ชาใบหม่อนซึ่งชาใบหม่อนจะมีสารเมลาทีนอยด์ซึ่งช่วยในการนอนหลับนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะก็จะช่วยประโยชน์ในเรื่องนี้แล้วก็มีโปรตีนสูงกว่าโซบะทั่วๆไปโอ้ก็คือถ้าเจ้าเส้นนี้ทั่วแพร่หลายก็เราก็จะได้กินของที่มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าเดิมค่ะแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ทำจากประเทศของเราอะค่ะปกติเส้นเราปกติจะใช้แป้งสาลีค่ะซึ่งมันก็จะเป็นพวกวีดพวกอะไรซึ่งในเมืองไทยส่วนมากปลูกข้าวก็จะเป็นแป้งข้าวโดยส่วนใหญ่ค่ะก็ช่วยเกษตรกรได้ค่ะแล้วมีแผนจะวางจำหน่ายยังไงเมื่อไหร่ไหมคะค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นจดสิทธิบัตรอยู่อะค่ะแล้วก็อาจจะมีการเผยแพร่ในอนาคตค่ะไม่มีให้ชิมแต่หญิงอยากรู้ว่ามันแบบว่ารสชาติต่างจากเส้นทั่วไปมันเหนียวหรือมันนุ่มยังไงไหมคะค่ะก็จะมีกลิ่นของชาใบหม่อนแทรกอยู่ค่ะถ้าใครชอบทานชาก็น่าจะชอบและชาใบหม่อนมันช่วยลดความอ้วนได้หรือเปล่าหญิงเข้าใจผิดปะอันนี้ไม่แน่ใจอะค่ะแต่ประโยชน์หลักๆก็คือช่วยในด้านไหนขออีกทีค่ะการนอนหลับค่ะเพราะมีสารเมลาทีนอยด์แล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะผิวพรรณแต่งตึงไม่ใช่ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อคือตอนนี้มันยังไม่มีในท้องตลาดใช่ไหมคะแต่สมมติอยากสั่งซื้อหรือว่าอยากรู้ว่ามันทำยังไงอยากจะคุยกับอาจารย์นักวิจัยต้องติดต่อที่ใครยังไงบ้างอะคะก็ติดต่อที่อาจารย์ดร.สาวิตรีรัตนสุมาวงศ์นะคะก็ทางอีเมลอะค่ะอีเมลไหนบ้างอะบอกหน่อยอีเมลก็ fagist นะคะ fagist@ku.ac.th ค่ะอยากรู้อะไรก็เมลมาถามอาจารย์ได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศกลับมาในเบรกสุดท้ายแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยเรายังมีอีก2เรื่องที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อประชาชนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ2เรื่องนี้น่าสนใจจริงๆถูกต้องไปที่เรื่องราวของการกีฬากันบ้างการกีฬาต้องการอะไรนักกีฬาต้องการเสื้อผ้าที่ซัพพอร์ตให้ตัวเองแบบว่าเล่นกีฬาได้อย่างแบบว่าไม่มีอะไรมาข้างๆอ่ะไม่มีคันไม่มีตะเข็บให้มาแบบอุ๊ยจักรเดียมอะไรใช่เพราะฉะนั้นเลยเจอชุดกีฬาไร้ตะเข็บเย็บด้วยเสียงตัดด้วยแสงโอ้โหเป็นยังไงอ่ะไฮเทคมากไฮเทคมากใช่ตัวละ 38,000 หรือเปล่าน้องหญิงไม่แพงไม่แพงเหรออุ๊ยแต่ถ้าแพงขนาดนั้นหญิงน่าจะหยิบมาสักชุด2ชุดคิดไม่ทันนะพี่โต้คิดไม่ทันแล้วใช่ไหมน่าจะขอเข้ามาใช่ไหมเหมือนแบบทุกทีที่เราออกรายการกันน้องหญิงจะขอของมาตลอดคราวนี้ลืมได้โอเคเราไปดูดีกว่านะครับว่าชุดกีฬานั้นจะเป็นแบบไหนครับค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หญิงก็มาอยู่บูธนี้ดูแบบว่าแฟชั่นนิดนึงคือเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าแต่มีความพิเศษยังไงต้องถามน้องอ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้อมค่ะพี่อยากรู้ว่าเจ้าเสื้อผ้าเหล่านี้มันคืออะไรและใครเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาคะคือเสื้อผ้าเหล่านี้นะคะเป็นการออกแบบค่ะเป็นชุดกีฬาที่ออกแบบเพื่อที่จะแบบชุดกีฬาทั่วไปนะคะอาจจะไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแต่
อันนี้จะเป็นชุดกีฬาที่มีทั้งแฟชั่นแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะค่ะมันเป็นยังไงเหรอคะเทคโนโลยีที่บอกเป็นเทคโนโลยีที่เน้นการไร้ตะเข็บอะค่ะคือจะไม่ใช้เส้นได้ในการตัดเย็บงั้นขอดูหน่อยนะคะคือนี่ไม่ได้เห็นตะเข็บนี่คือไม่มีได้คือมีค่ะอันนี้คือเราทำเฉพาะด้านข้างตรงเนี้ยค่ะเน้นด้านข้างค่ะโอ้จริงด้วยคือมีตะเข็บนะแต่ไม่มีได้ไม่มีการเย็บค่ะอันนี้จะเย็บด้วยเสียงอะค่ะเย็บด้วยเสียงค่ะมันเย็บยังไงด้วยเสียงก็เหมือนกับว่าเราอะผ่านขึ้นเสียงลงไปในผ้าใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็จะเกิดความร้อนความร้อนก็ทำให้ผ้าเหมือนละลายแล้วก็หลอมติดกันนะคะนี่คือการเย็บด้วยเสียงซึ่งเขามีกระบวนการของเขาอยู่อันนี้เป็นอาจารย์ท่านไหนทำขึ้นมาคะคืออาจารย์ที่ดูแลเรื่องเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์อโนไทยค่ะก็คือทุกตัวนี้ก็คือถ้าส่วนตะเข็บนี้ก็คือไม่มีได้แน่นอนค่ะใช้ขึ้นเสียงให้มันเย็บติดกันค่ะอันนี้คือจำลองอะค่ะไม่ได้ทำทุกส่วนแต่ถ้าเกิดว่าจะทำทุกส่วนก็ทำได้ค่ะแล้วตอนนี้มีเผยแพร่หรือยังอะคะมีค่ะแต่ว่ายังไม่เยอะแล้วถ้าอยากได้ต้องไปซื้อที่ไหนหรอคะอันนี้ก็มีอยู่นะคะแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นเขาจะทำเป็นชุดกีฬาเช่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยชุดว่ายน้ำอะค่ะก็มีอยู่ค่ะก็ลองไปติดต่อได้ค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะติดต่ออยากจะอาจจะถามว่าทำที่ไหนหรือว่าจะขอซื้อต้องติดต่อยังไงล่ะคะอ๋อคือเราไปขอสปอนเซอร์จากโรงงานนะคะให้เขาช่วยผลิตให้แต่ว่าถ้าจะสนใจนะคะก็หาซื้อได้ค่ะแต่ว่าก็เป็นแบรนด์ทั่วไปอะค่ะที่ทำกันอ๋อก็คือเราทำนี่แหละแต่เราไม่ได้ใส่โลโก้ของเราไม่ใช่ค่ะคือออกแบบมาเป็นแค่ออกแบบมาเป็นอย่างละชิ้นนะคะไม่ได้ทำมาเพื่อขายค่ะอ๋อแสดงว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาเอาโชว์งานนี้ก่อนยังไม่มีขายใช่ไหมคะค่ะถ้าจะมีปัญหาอะไรก็โทรติดต่อสอบถามอาจารย์อโนไทยสมมติอยากรู้ความรู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะอาจารย์อโนไทยอยู่ที่อาจารย์อโนไทยชลชาติพิญโยค่ะสอนอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรภาควิชาวิทยาการสิ่งทอสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเอาละครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเจ้าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องราวของสัตว์นะอาทิตย์ก่อนนี้เป็นเสือพ่นน้ำอาทิตย์นี้นี่เป็นสัตว์จากต่างประเทศเสือพ่นน้ำปลาเสือพ่นน้ำปลาเสือพ่นน้ำขอโทษอาจารย์อันนี้ก็เป็นไอ้นี่ตัวนี้ตัวเฟอเรสตอนแรกหญิงเห็นไม่เข้าใจนึกว่าเป็นแบบพวกพังพอนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมันเหมือนแล้วมันเหมือนไอ้ตัวที่แบบเอามาทำคนนี้จับไหมไม่กล้าไงก็ตอนแรกยื่นหน้าไปจะจับน้องเขาบอกมันกัดนะคะแล้วหญิงก็มองไปที่ปากมันเคี้ยวมันออกมานอกปากอะพี่เออแล้วพอหญิงเดินไปตัวอื่นสักพักคนเลี้ยงเขาจับคือเขาไม่อยากให้หญิงจับไงอ๋อเขากลัวโรคไปติดเจ้าฟอเรสต์ของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยโรคไปชมดีกว่านะครับความน่ารักของเจ้าฟอเรสต์ครับค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หญิงก็อยู่กับน้องตี้นะคะน้องตี้จะมาแนะนำให้รู้จักว่าเฟอเรสต์มันคืออะไรสวัสดีค่ะน้องตี้ค่ะน้องตี้ขาที่พี่เห็นอยู่นี่คือเฟอเรสต์ครับเป็นเฟอเรสต์เป็นกลุ่มสัตว์เดียวกับตระกูลพังพรบ้านเราครับแต่จะเป็นพังพรทางแถบยุโรปแล้วก็อเมริกาเราจะเป็นสัตว์กินเนื้อครับก็คือตามธรรมชาติก็จะกินพวกหนอนแมลงลูกนกลูกหนูอะไรครับในอังกฤษก็เคยเขาเลี้ยงพันธุ์เขาเพื่อเป็นนักล่าครับล่ากระต่ายเป็นเกมกีฬาของคนอังกฤษสมัยดั้งเดิมใช้เฟอเรสต์ล่ากระต่ายก็เฟอเรสต์เขาขุดรูแล้วก็หาล่ากระต่ายเก่งครับก็เลยใช้เฟอเรสต์นี่แหละเป็นเกมกีฬาของคนอังกฤษสมัยก่อนเขานิยมกันแล้วเขาก็คือเฟอเรสต์กินเนื้อกระต่ายก็ล่ามาให้ครับเหมือนกับว่าล่ามาให้เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขากินได้แต่สัตว์ชนิดเล็กๆอะไรครับแล้วจริงๆมันดุร้ายไหมคะถ้าตามธรรมชาติจริงก็ดุครับแต่ว่าความดุเนี่ยจะน้อยกว่าพังพรบ้านเราแต่ว่าตอนนี้ครับก็คือถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นสัตว์เลี้ยงสัญชาตญาณสัตว์ป่าทางธรรมชาติเนี่ยก็ค่อนข้างจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่ามันจะลักษณะคล้ายแมวครับก็คือถ้าเกิดอารมณ์ดีเขาก็จะไม่กัดแต่ถ้าเกิดอารมณ์เสียนิดหน่อยเนี่ยเขาก็อาจจะแงบแงบเราได้เขายังมีนิสัยชอบกัดแงบ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 อย่างเงี้ยครับแล้วกัดแบบเลือดไหลไหมคะก็ถ้าเราตกใจสะบัดบางทีก็เลือดเหมือนกันครับคือมันจะกัดแรงกว่าแมวครับก็พอๆกัน
แล้วข่วนเหมือนแมวไหมคะเล็บเขาไม่คมขนาดแมวครับเล็บเขาจะเล็กถ้าเกิดดูดีเล็บเขาจะเล็กแล้วก็แหลมน้อยกว่าแมวครับมันจะไม่ข่วนขนาดที่แบบเลือดออกขนาดนั้นครับอันนี้คือทั้งในต่างประเทศและในไทยก็ใช้สำหรับเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ครับในของฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้เป็นสัตว์เลี้ยงแทนหมาแมวสำหรับคนที่ไม่อยากเลี้ยงหมาแมวแล้วมันมีประโยชน์ในช่วยเฝ้าบ้านเหมือนหมาแมวได้ไหมคะก็คงช่วยไม่ได้มันก็เล่นไปเรื่อยครับแต่ว่าเป็นใช้สำหรับเป็นเพชอย่างเดียวครับก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงเดียวเลยแล้วถ้าพูดถึงแบบสมองของมันอะไรเงี้ยค่ะแบบว่ามันจะรู้เรื่องเหมือนสุนัขแล้วก็แมวไหมคะคงไม่ขนาดนั้นครับก็ยังคงเป็นสัตว์ที่แบบว่าใช้เลี้ยงอย่างเดียวจริงๆแต่มันจำเจ้าของได้อะไรประมาณนั้นครับก็คงก็คุ้นเคยใช้ความคุ้นเคยเป็นหลักครับแล้วเมื่อกี้เห็นในรูปมันเหมือนมีสีขาวกับสีขาวดำสายพันธุ์มันครับก็คือเหมือนกับสุนัขครับที่ว่าแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะที่ต่างกันหรือว่าแม้แต่ในสายพันธุ์เดียวกันก็จะมีสีที่ต่างกันเลยครับมันก็เหมือนกันครับแล้วสายพันธุ์มันมีหลายสายพันธุ์เหมือนสุนัขไหมคะก็มีอยู่หลายสายพันธุ์เหมือนกันครับแต่ว่าก็อันนี้มันก็ไม่ค่อยทราบว่าสายพันธุ์มันเป็นยังไงเพราะมันเป็นสัตว์ชนิดพิเศษนะครับแล้วถ้าสมมติเราสมมติอยากเลี้ยงดูรายการแล้วอยากเลี้ยงแล้วก็ไปซื้อมาที่จตุจักรแล้วถ้าเกิดเราซื้อเป็นเพศผู้กับเพศเมียมาผสมพันธุ์กันเองมันจะมีอะไรที่คนทั่วไปเลี้ยงไม่ได้ไหมคะสำหรับสัตว์ตัวนี้ครับเป็นสัตว์ที่ไม่ติดกฎหมายแล้วการค้าสัตว์ระหว่างประเทศครับไม่ติด IUCN ไม่ติดไซเตสนะครับแต่ว่าสามารถเลี้ยงได้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีการเพาะพันธุ์ในประเทศไทยก็มีนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยคนที่ต้องการจะเลี้ยงครับอย่างแรกนะครับที่ก็ควรจะรู้ก็คือเรื่องของกลิ่นตัวที่ค่อนข้างจะแรงครับตัวนี้กลิ่นตัวจะแรงมากเขาอยู่ในตระกูลสายพันธุ์ใกล้ๆกับสกังแต่ว่ากลิ่นจะไม่รุนแรงขนาดนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการมาร์กิ้งก็คือการฉี่ลดตำแหน่งบริเวณที่เราจะประกาศอาณาเขตของเขาครับเราจะฉี่จุดซ้ำๆไปเรื่อยครับก็คือเหมือนกับสร้างอาณาเขตไม่เหมือนแมวแมวอย่างแมวก็จริงๆมันก็ไปเรื่อยครับแต่เราเพียงแต่ฝึกเป็นแบบฝึกให้เขาไปฉี่บนกระบะทรายได้ อันนี้ก็ควรจะฝึกได้ครับฝึกได้เหมือนกันครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือต้องทนเรื่องของการที่เขายังมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าเขาอาจจะกัดกันเงียบๆได้ก็มีหลายคนมีปัญหาเช่นทำไมสอนไม่ได้หรอที่บอกว่ามันจะต้องไม่กัดอะไรเงี้ยครับมันก็ยังกัดเงียบๆของมันไปเรื่อยบางทีมันแบบอยากเล่นกับมันบางทีมันก็หันกลับมาเงียบอะไรเงี้ยครับก็เป็นปกติของมันก็ก่อนจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับก็ควรจะศึกษาทางด้านของชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะครับให้ความรักเขาจริงๆแล้วก็มี